มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชูวิทย์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งปิดปากวิจารณ์กัญชาลั่นเดินหน้ารณรงค์ต่อเมื่อวันที่6เมษายน2566ที่โรงแรมเดอะเดวิดบางกอกสุขุมวิท24กรุงเทพนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์แถลงต่อสื่อมวลชนพร้อมแสดงออกเชิญสัญลักษณ์สวมเสื้อสีดำนำผ้าสีดำปิดตาและใช้เทปกาวสีดำปิดปากเพื่อสื่อให้เห็นถึงการถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายสาธารณะประเด็นกัญชาเสรีนายชูวิทย์กล่าวว่าเมื่อพรรคการเมืองนำนโยบายกัญชาซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะมาใช้กับประชาชนโดยไม่ได้ผ่านกฎหมายลูกไม่มีการโหวตในรัฐสภาไม่มีการทำประชาพิจารณ์มีเพียงประกาศคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขทั้งที่กัญชาเสรีเป็นนโยบายที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่พรรคภูมิใจไทยกลับเสนอเพียงข้อดีตนเองในฐานะประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการพูดข้อเสียเพื่อผลประโยชน์ของสังคมไม่ได้ก้าวล่วงหรือว่าละเมิดไม่ใช่การใส่ร้ายป้ายสีเพราะตนไม่ใช่ผู้สมัครพรรคการเมืองแต่พรรคการเมืองกลับละเมิดสิทธิเสรีภาพของตนนายชีวิตยังคงกล่าวต่อนะคะว่าการปลดล็อกกัญชาซึ่งเป็นยาเสพติดเพื่อใช้ในทางการแพทย์ก็ควรต้องให้แพทย์เป็นผู้อนุญาตแต่เหตุใดการขึ้นทะเบียนกัญชาจึงมีลักษณะเสรีมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 4,000 แห่งในกรุงเทพและไม่รวมในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งคาดว่ามีมากกว่า 10,000 แห่งโดยหลายๆที่สามารถนำกัญชามาทำอาหารได้หรือใช้เพื่อสันทนาการบางสถานที่เป็นเพียงซุ้มกาแฟก็ยังอนุมัตินอกจากนี้กัญชาส่วนใหญ่ในกรุงเทพยังเชื่อว่านำมาจากสหรัฐอเมริกาจึงต้องตั้งคำถามว่านำเข้ามาได้อย่างไรมีผลวิจัยจากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยและงานวิจัยจากต่างประเทศมีผลส่งให้ผู้เสพเป็นโรคจิตเภทมากกว่าปกติ 2-3 เท่าและมีฤทธิ์เฉียบพลันทำให้ผู้เสพเกิดอาการคลุ้มคลั่งได้ดังที่เคยมีข่าวผู้เสพกัญชาคุ้มคลั่งก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆในห้วงที่ผ่านมาแล้วหลายคดีแต่เหตุใดกระทรวงสาธารณสุขจึงไม่ออกมาเตือนและควบคุมดังนั้นแม้ตนเคารพคำสั่งศาลแต่หลังทบทวนไต่ตองอย่างดีแล้วจึงได้ตัดสินใจที่จะไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลแพ่งในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 นต่อเนื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญและไม่ว่าผลการอุทธรณ์จะออกมาในทิศทางใดก็ตามตนเองก็พร้อมที่จะทำตามคำสั่งศาลแต่เป็นในแบบของตนเองด้วยการคัดค้านนโยบายกัญชาเสรีต่อไปโดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ตนเองจะไปรณรงค์ที่สถานีขนส่งหมอชิตขนส่งประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและจะเริ่มรณรงค์ในพื้นที่ต่างจังหวัดตั้งแต่ปลายเดือนนี้เป็นต้นไปพร้อมทั้งยืนยันว่านโยบายกัญชาเป็นนโยบายสาธารณะที่พรรคการเมืองใช้ในการหาเสียงและพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่บุคคลหรือว่านิติบุคคลดังนั้นตนเองจึงสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ในประเด็นดังกล่าวซึ่งถ้าหากทางพรรคภูมิใจไทยจะโจมตีตอบโต้ตนเองตนเองก็พร้อมที่จะสู้ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลแพ่งหลังศาลสั่งห้ามวิจารณ์นโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทยย้ำทำตามสิทธิเสรีภาพอย่าปิดตาปิดปากประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ